เรามาคุยกับอีกหนึ่งผู้หญิงคนบันเทิงที่ใจแกร่งมากๆแล้วเธอก็อาสาตั้งแต่วินาทีแรกที่ทราบข่าวเลยว่าให้เธอมาช่วยไหมแล้วเธอก็นำนักดำน้ำผู้เชี่ยวชาญที่ไปผ่านการอบรมจากอิตาลีเนี่ยไปช่วยแล้วนะคะตอนนี้เธออยู่ในพื้นที่ค่ะพี่เอ๋ณรินทร ณบางช้างนะคะจะพูดคุยกับเราสวัสดีค่ะพี่เอ๋สวัสดีค่ะค่ะตอนนี้ภารกิจเป็นยังไงบ้างคะได้ข่าวว่าเพิ่งประชุมเสร็จนะคะมีความคืบหน้ายังไงบ้างคะโอ้ยังเขาไปประชุมกันเสร็จค่ะคือทางคุณเป้ไปประชุมมาก็คือหมายความว่าเอาคลิปวิดีโอวันนี้ที่ทางทีมคุณเป้ดำนำล่องไปให้ซิลดูค่ะทางหน่วยซิลดูค่ะแต่ว่าเอ๊ยังไม่รู้ว่าเขาประชุมกันเป็นยังไงเพราะว่าพอเขาประชุมกับทางซิลเสร็จเนี่ยค่ะไปรีวิวกับซิลเสร็จปุ๊บเขาก็กลับมาประชุมกับทีมเขาอยู่ตอนนี้ค่ะอ๋อค่ะทีมของพี่เอ๋ก็คือคนไทยที่ไปฝึกฝนวิชาการดำน้ำที่อิตาลีอย่างเชี่ยวชาญใช่ไหมคะเป็นคนไทยใช่ไหมคะเป็นคนไทยด้วยแล้วก็มีชาวต่างชาติด้วยอ๋อค่ะต่างชาติมี2คนเป็นชาวอเมริกันคนหนึ่งชื่อคุณบรูซค่ะอันนั้นก็เป็นนักดำน้ำถ้ำแล้วก็นักแล้วก็เป็นครูสอนดำน้ำแล้วก็คุณเป็นนักดำน้ำถ้ำอันดับหนึ่งของประเทศไทยแต่เป็นชาวเบลเยียมนะคะแล้วก็เป็นครูสอนดำน้ำถ้ำโดยเฉพาะด้วยค่ะค่ะตอนนี้อุปสรรคตอนนี้คนที่ลงไปดำเนี่ยก็เป็นคุณเบนกับคุณปอลงไปดำโดยที่มีน้องชายคือคุณเป้เนี่ยบัญชาการอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยค่ะค่ะครับอุปสรรคสำคัญในการทำภารกิจในครั้งนี้ของนักดำน้ำทีมพี่เอ๋คืออะไรครับน้ำแรงนะคะน้ำแรงน้ำสูงตลอดเวลาค่ะน้ำจะเรียกว่าน้ำขุ่นขุ่นต้องเรียกว่าโคลนค่ะเรียกว่าโคลนแล้วก็น้ำเปลี่ยนทิศทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเป็นอุปสรรคทั้งหมดเลยอะค่ะค่ะก็คือมีแต่ว่าโชคดีคุณเป้บอกว่าสิ่งที่โชคดีอย่างนึงก็คือว่าคือปกติเนี่ยเขาจะทำงานกันสตาฟที่โถง 3นั่นหมายความว่าจากปากถ้ำเดินไปที่โถง3เนี่ยประมาณ3กิโลนั่นเดินนะคะครับเดินค่ะจะต้องใช้ผู้ชายที่แข็งแรงมากเนี่ยเดินประมาณชั่วโมงกว่าอะไรเงี้ยค่ะค่ะเดินแต่ทีนี้พอวันที่น้ำมันขึ้นท่วมแล้วต้องเอาอุปกรณ์ของซิลทั้งหมดเนี่ยของเราทั้งหมดออกมาเนี่ยมันก็ล่นออกมา3กิโลฉะนั้นวันนี้ในการดำเนี่ยมันเท่ากับดำตั้งแต่ปากถ้ำไปให้ถึงโถง3มันเท่ากับถอยหลังมา3กิโลค่ะความโชคดีคือในช่วงที่มันยังไม่ได้มีน้ำท่วมเนี่ยค่ะทางหน่วยงานเนี่ยเขาก็ได้เดินสายเดินท่อเอาไว้สำหรับเครื่องสูบน้ำแล้วฉะนั้นเนี่ยในการดำวันนี้ทางทีมคุณเป้เขาก็จะมีไกด์ไลน์ก็คือพวกท่อพวกนี้ค่ะพวกสายพวกท่อพวกนี้ก็คือที่จะนำทางไปก็ตามตรงนั้นเข้าไปใช่เพราะว่ามันดำแบบเดี๋ยวคุณเป้บอกว่าดำมันมองไม่เห็นถึงขนาดว่าเอามือมาวางที่ปลายจมูกก็มองไม่เห็นแล้วนี่คือตาดำนี่คือดินโคลนเป็นน้ำที่ผสมด้วยโคลนเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะคือเวลาที่มันมีน้ำเติมเข้ามาในถ้ำลักษณะเฉพาะของถ้ำมันก็คือถ้าเอาดินเอาโคลนเอาทรายลงมาด้วยอยู่แล้วอะค่ะค่ะค่ะแล้วทางด้านทีมของคุณพี่เอ๋เนี่ยนะคะคาดว่าพรุ่งนี้อย่างวันนี้ฝนเริ่มหยุดตกแล้วเขามีการคาดการณ์ไหมคะว่าพรุ่งนี้จะเริ่มดำต่อไปหรือไปต่อยังไงบ้างอะคะท่านน่าจะดำต่ออยู่แล้วอะค่ะเพียงแต่ว่าทุก6 โมงเช้าเนี่ยเราก็ต้องพาทีมเราเข้าไปประชุมกับซิลค่ะค่ะแต่ว่าอย่างนี้ค่ะคือเราก็จะประชุมกันเองก่อนแล้วก็พอประชุมกันเองมีแผนอะไรไปปุ๊บก็จะไปเสนอทางซิลแล้วก็คนตัดสินใจก็คือผู้การทางซิลว่าโอเคยึดแผนทางทีมเรานะจะทำอย่างนี้ทำอย่างโน้นทำอย่างนั้นอะไรเงี้ยค่ะค่ะการประสานงานด้วยกันเป็นไปด้วยความราบรื่นนะคะราบรื่นค่ะราบรื่นมากๆคืออย่างตัวพี่เนี่ยพี่จะไม่ได้ลงไปในถ้ำเพราะไม่เกี่ยวข้องคือลงไปก็ไปเปลืองอากาศเขาเนื้อออกปากค่ะบอกว่าอย่าพูดถึงดำน้ำเลยว่ายน้ำก่อนเอาธรรมดาให้รอดเพราะเราจะไม่ลงไปข้างล่างเราไปอยู่นั่งเป็นเซ็นเตอร์ให้ถ้าทางซิลต้องการอะไรก็จะส่งนายทหารมาบอกเราถ้าทางเราต้องการอะไรเขาก็จะส่งคนมาขึ้นมาบอกเราแล้วเราก็จะประสานทุกอย่างที่เขาต้องการให้เอาลงไปข้างล่างให้ได้อะไรเงี้ยค่ะคือทีมที่ลงไปเนี่ยที่ลงดำน้ำไปเนี่ยต้องประเมินความเสี่ยงทุกวันใช่ไหมคะสมมติว่าไปแล้วครึ่งทางแล้วน้ำจะต้องมาแล้วก็ต้องกลับมาอย่างรวดเร็วใช่ไหมคะต้องเรียกว่าทุกชั่วโมงค่ะไม่ใช่ทุกวันค่ะต่อทุกชั่วโมงเพราะว่าสถานการณ์เปลี่ยนทุกชั่วโมงค่ะค่ะครับทีมดำน้ำเองต้องการอุปกรณ์หรือว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรเป็นพิเศษจากไหนอีกไหมครับตอนนี้กำลังประกาศขอความช่วยเหลืออยู่ค่ะขอบริจาคอยู่ก็คือว่ามันจะมีตัวฮาร์เนส
สายฮองอะค่ะคือก็คือตัวพกตัวหิ้วเอาถังออกซิเจนไปอะค่ะคือปกติเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ดำถ้ำโดยเฉพาะมันไม่ใช่เหมือนดำน้ำทั่วไปถ้าดำน้ำทั่วไปเราจะเห็นว่ามีแท้งเดินใส่ไปในเสื้อข้างหลังหรือสองแท้งอันนั้นดำน้ำทั่วไปแต่อันนี้มันเป็นเฉพาะดำถ้ำคือตัวนึงจะหิ้วได้4แท้งอย่างเงี้ยค่ะโดยที่สองมือเราเป็นอิสระด้วยฉะนั้นพอเราแบกไปทีแทนที่เราจะแบกไปทีละแท้งแล้วพอถึงที่แคบก็ต้องปลดมันออกแล้วก็หย่อนมันไปก่อนแล้วตัวเราค่อยลอดไปอันนี้ขึ้นไปทีเดียว4แท้งปลดมันออกแล้วก็หย่อนทีละแท้งแท้งแล้วเราค่อยลอดแล้วก็ไปเกี่ยวมันแล้วก็ไปต่ออะไรเงี้ยค่ะค่ะค่ะซึ่งไอ้ตัวนี้แหละค่ะที่กำลังขอรับบริจาคหนูค่ะตอนแรกเนี่ยคือทางหน่วยซิลเขาขึ้นมาบอกว่าเขาขอ10ตัวค่ะเขาขอ10ตัวตอนนี้เอกประกาศไปเนี่ยเอกได้มา5ตัวแล้วพวกของจะมาถึงก็ภาวนาว่าขอให้ได้อีก5ตัวในพรุ่งนี้เช้าก่อนที่ไฟลท์เขาจะบินมาจะได้ครบ10ตัวเพื่อที่จะเอาไปให้ทางซิลค่ะอ๋อค่ะซึ่งของอย่างนี้นี่ใครเขาจะมีอะฮะต้องประกาศร้านดำน้ำหรือร้านอุปกรณ์ดำน้ำค่ะค่ะอ๋อคนที่ดำน้ำกันทำน้ำเป็นนิสัยเป็นอาชีพหรือว่านักดำน้ำถ้ำที่ถ้าท่านมีอยู่เนี่ยค่ะใช่ครับส่งมาให้ก่อนเป็นจากนักดำน้ำถ้ำแต่ต้องทำใจนะคะว่าการโดยจากแบบนี้คืออย่าบอกนะว่าให้ยืมแล้วกลับเอามาให้ด้วยก็อาจจะคนใช้เงินเยอะแล้วก็หัดติดเป็นใช้หรือบางทีมันก็อาจจะแบบพัดไปกับกระแสน้ำหรือแบบสมมติว่าในกรณีที่เจอน้องๆแล้วทุกคนก็เทโลกไปที่น้องเราก็ไม่รู้ว่าถอดของวางไว้ตรงไหนไปบ้างอะไรเงี้ยต้องเหมือนทับบริจาคเงินมาเลยแต่จริงๆเราไม่รับบริจาคเงินนะคะเพราะว่าเป็นของมีผู้หวังดีเยอะมากๆโทรมาหาเอ๋แล้วบอกว่าขอเลขบัญชีจะบริจาคเงินต้องบอกเลยว่าเอ๋ไม่รับบริจาคเงินนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆในความมีน้ำใจแต่เอ๋กลัวว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นการแปลเจตนาผิดมาขอรับบริจาคเงินซึ่งไม่ใช่ค่ะเอ๋อยากได้ของถ้าเอ๋ประกาศไปหน้า Facebook ว่าเอ๋อยากได้ของอะไรก็ขอเป็นของมาเลยอย่างเช่นเมื่อวันก่อนก็ขอกระเป๋าน้ำร้อนไป30ใบไปให้ทีมซีลคนก็ถามว่าพี่เอาไปทำอะไรกระเป๋าน้ำร้อนก็บอกเอาไปใส่น้ำร้อนแล้วก็ใส่เข้าไปในเวสสูตรไงเพราะว่าน้ำที่ดำลงไปเย็นมากใช่ไหมคะฉะนั้นจะไปใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ามันก็ไม่ได้มันก็ต้องกระเป๋าน้ำร้อนโบราณที่เวลาโผล่มาปวดท้องประจำเดือนเลยก็ใช้แบบอย่างนั้นนะคะอ๋อค่ะแล้วเราได้ครบยังคะกระเป๋าน้ำร้อนครับพี่ครบแล้วนะคะตอนนี้อุปกรณ์อย่างเดียวคือฮาเน็ตใช่ไหมคะฮาเน็ตไซส์ฮาเน็ตอะไรนะไซส์เมาส์เอาอยู่ดีก็ลืมฮาเน็ตไซส์เมาส์ของนกดำน้ำนะคะค่ะถ้าบอกว่าฮาเน็ตเฉยๆมันจะมีทั้งนักปีนเขาด้วยอ๋อค่ะเป็นของนักดำน้ำซึ่งต้องการอีกนะคะตอนนี้พี่เอได้มา5แล้วอยากได้5แล้วขาดอีก5ถ้าเผื่อเกินก็จะดีดีค่ะเพราะว่าเราหน่วยคือคนดำเยอะมากมันก็จะถ้ายิ่งมีมากมันก็ยิ่งเพิ่มโอกาสในการเจอตัวน้องอะค่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 ะก็เดี๋ยวเราจะช่วยก็คือสื่อสารทางนี้แหละขอบคุณพี่เอมากๆเลยนะคะแล้วพี่เอต้องแล้วทีมนี่ร่างกายเป็นยังไงฮะยังพร้อมอยู่หรือเปล่าเห็นบอกว่าต้องดึกกันทุกวันแล้วก็ต้องตื่นเช้าด้วยใช่ใช่แต่ก็เขาก็แข็งแรงอะเนาะชายหนุ่มก็ยังแข็งแรงกันอยู่ค่ะมีป้าเนี่ยค่ะไม่ได้รอดเห็นบอกพี่เอนี่โรงแรมที่ไปพักหรือที่พักเนี่ยบอกว่าซักผ้าให้ฟรีเลยเหรอฮะโอ้ยต้องบอกขออนุญาตพูดนิดนะคะคุณป้าคุณลุงคุณป้าเจ้าของปิ่นมณีรีสอร์ทเนี่ยค่ะคือตอนแรกคือเราก็มาตรงนี้เพราะว่ามันใกล้ถ้ำที่สุดใช้เวลาเดินทางไม่ถึง10นาทีมันจะถึงถ้ำถ้ารถไม่ติดข้างในนะแล้วก็พอมาถึงแล้วคือน้ำก็ดึกมากคุณป้าแกก็แบบออกมาต้อนรับอย่างดีแล้วแกก็โอ้ยถอดมารองเท้าเสื้อผ้ากางเกงในเอามาบอกอุ้ยไม่ได้ครับป้าบอกป้าไปซักให้อวัยวะทุกส่วนในร่างกายมันเสมอค่ามีค่าเท่ากันหมดจากศีรษะแต่เราก็ไม่กล้านะคะทุกคนแกก็เอารองเท้าของพวกเราเสื้อผ้าของพวกเราไปซักให้ทุกวันเลยค่ะแล้วแกก็บอกว่าใครจะมาพักที่มาช่วยงานครั้งนี้มาช่วยหาเด็กๆครั้งนี้มาพักฟรีทุกคนนะคะคุณบอกพี่คุณแรงว่าใครจะมาพักน้องเอ็บป้าให้พักปีนะคะอะไรเงี้ยแบบอุ้ยน่ารักมากแล้วก็มาดูแลทุกวันอะไรเงี้ยค่ะบางทีเช้ามาเราไม่มีรถไปตรงไหนใกล้ๆแกก็แบบเอารถป้าไปลูกเอารถป้าไปคือน่ารักสุดเลยค่ะ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 ก็ต้องขอบคุณพี่เอ๋มากๆเลยนะคะส่งกำลังใจช่วยนะคะให้เจ้าหน้าที่ได้ประสบความสำเร็จแล้วก็ปลอดภัยทุกท่านนะคะพี่เอ๋ครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เอ๋ณรินทร์ณบางช้างนะคะเราไม่รู้ว่าเธอมีเบื้องหลังความแกร่งอย่างนี้นะมีทีมดำน้ำที่เรียนรู้จากอิตาลีจบมากันอย่างดีแล้วก็มีความเชี่ยวชาญนะคะดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้
หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube นิว18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่องนิว18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง